ครับคุณผู้ชมครับวันนี้ก็มีการฝึกซ้อมกำลังพลฉุดชักราชรถในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชก่อนที่ช่วงบ่ายนี้นะครับก็จะมีการคัดเลือกกำลังพลนะครับประจำริ้วขบวนต่างๆครับวันนี้ไปดูกันนะครับที่โรงเรียนทหารสรรพวุฒิกรมสรรพวุฒิทหารบกกรุงเทพมีการฝึกซ้อมกำลังพลฉุดชักราชรถครับในการอัญเชิญพระบรมโกศพระบรมศพในริ้วขบวนอิสริยยศในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชซึ่งวันนี้ก็เป็นครั้งที่2แล้วนะครับในการฝึกซ้อมพร้อมกันหลังจากที่มีการแยกฝึกกัน2จุดด้วยกันนะครับที่โรงเรียนสรรพวุฒิกรุงเทพและก็กองคลังยุทธโทปกรณ์สรรพวุฒิกรมสรรพวุฒิทหารบกที่จังหวัดสระบุรีรวมทั้งหมด331นายครับค่ะหัวหน้าครูฝึกกำลังพลปฏิบัติการหน้าที่ฉุดชักราชรถนะคะพันตรีสิทธิศักดิ์ศรีนวลดีบอกว่ากำลังพลที่เข้ามาสมัครส่วนมากเคยผ่านงานพระราชพิธีมาแล้วอย่างน้อย 2-3 งานค่ะและหลายคนก็ทราบว่าเหนื่อยแต่ก็ตั้งใจมาในช่วงแรกที่มีการฝึกซ้อมจากอาสาสมัครบางคนต้องถอนตัวเพราะว่าถึงแม้ใจจะสู้แต่ร่างกายไม่ไหวก็ต้องถอยนะคะเพราะว่าในการฝึกของเราเนี่ยแบ่งเป็น2ระยะด้วยกันระยะที่เราฝึกกันณปัจจุบันนี้เป็นการฝึกในระยะที่1เราเน้นเรื่องพื้นฐานความพร้อมของกำลังพลแล้วก็ความแข็งแรงของร่างกายโดยเราเสริมท่าฝึกเข้าไปโดยเน้นความถูกต้องไปก่อนนะครับเรื่องความพร้อมเพียงเนี่ยเราจะไปปรับกันที่หลังแต่ในเรื่องของท่าฝึกเรายังต้องเพิ่มเติมแล้วก็ปรับปรุงกันต่อไปก็เป็นท่าที่เราต้องมาปรับสภาพพื้นฐานเป็นท่าทางทหารนะครับเป็นท่าตรงท่าพักท่าหันอยู่กับที่ซึ่งทหารทุกคนต้องปฏิบัติเป็นอยู่แล้วครับเราก็มาเน้นเรื่องความพร้อมเพรียงแล้วความสง่างามเพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็เป็นท่าที่ใช้ในพระราชพิธีเป็นท่าถวายบังคมครับเป็นท่าหยิบเชือกวางเชือกแล้วก็เป็นท่าเดิน2ลักษณะด้วยกันก็คือเดินตามปกติแล้วก็เดินตามจังหวะเพลงซึ่งใช้ในการเคลื่อนริ้วขบวนครับค่ะส่วนเรื่องของเพลงในริ้วขบวนที่2นะคะมีการเรียบเรียงขึ้นมาใหม่โดยใช้เพลงสรรเสริญเสือป่าเพลงสรรเสริญพระนารายณ์นะคะรวมไปถึงเพลงพญาโศกลอยลมเป็นเพลงแม่แบบตามที่กองทัพภาคที่1เป็นผู้คัดเลือกซึ่งในระหว่างนี้ก็อยู่ในขั้นตอนของการตั้งเพลงด้วยค่ะ